ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการทำของเล่นฝ่าหม้อข้าวจานดาวเทียมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านนาล้อมนะคะสำหรับที่มาและความสำคัญที่พวกเราทำโครงงานนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะคะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์นะคะในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆด้านนะคะและยิ่งในเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะทั่วทั้งโลกเนี่ยได้พบกับปัญหาโรคระบาดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะที่ทำให้การศึกษาเนี่ยหลายโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปนะคะจากการเรียนการสอนในห้องปกติเนี่ยนะคะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน5รูปแบบซึ่งในไทยนะคะของเราก็จะเป็น5รูปแบบด้วยกันก็จะมีออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ออนดีเมนแล้วก็ออนแฮนะคะซึ่งออนแอร์เนี่ยนะคะคือจะเป็นการรับชมผ่านDLTV การศึกษาทางไกลนะคะจากโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วทีนี้นะคะการที่เราออนแอร์เนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อาจจะพบปัญหานะคะก็คือบางบ้านเนี่ยทีวีไม่พร้อมหรือว่าจานดาวเทียมไม่มีกำลังซับซื้อนะคะจานดาวเทียมทำให้พวกเรานะคะต้องการสร้างชุดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของตัวของจานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียมของเรานะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปประดิษฐ์จานดาวเทียมเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะค่ะแล้วก็จากที่เรานะคะได้นำจานดาวเทียมฝาหม้อข้าวของเรานะคะไปทดลองใช้กับใช้สอนนักเรียนนะคะก็พบว่านักเรียนนะคะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนล่ะค่ะก่อนเรียนกับหลังเรียนนะคะแตกต่างกันซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนนะคะสูงนะคะมีค่าสูงก็ซึ่งทำให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรมของเราเนี่ยค่ะประสบผลสำเร็จนะคะก็คือมีประสิทธิภาพสามารถวัดความรู้เด็กได้นั่นเองค่ะ